วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องอัดสบายใจนะครับวันนี้มาอัดร้องครับผมกับผลงานเพลงคิดฮอดบ้านครับผมคิดฮอดบ้านเฮาทะนอคิดฮอดอีพ่ออีแม่ผมอ่ะให้โจทย์กับพี่ปิงปองไปว่าแบบเขียนเพลงที่แบบคิดถึงบ้านให้ผมหน่อยได้ไหมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่บ้านเราครับฟังไกด์ครั้งแรกจากพี่ปิงปองผมน้ำตาไหลครับฮัลโหลแม่บอกครับพี่พ่อไปใส่ละครับสบายดีบ่น้อครับตอนนี้พากันเฮ็ดเอียงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในเพลงคำต่างๆที่มันอยู่ในเพลงมันตรงกับชีวิตผมมากนะครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกท้อเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหงาผมเลือกที่จะโทรหาพ่อเลือกที่จะโทรหาแม่แค่นั้นมันมีพลังใจมันมีแรงใจที่จะสู้ต่อแล้วสำหรับอาจารย์สิงห์เท่าเนี่ยต้องบอกว่าผมให้ความเคารพมากเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากขอความเมตตาอยากร่วมงานด้วยสักครั้งอยากให้อาจารย์ทำดนตรีให้สักครั้งผมมีความรู้สึกว่าฟังเพลงที่มันต้องคิดถึงบ้านมันคิดถึงใครไม่ออกจริงๆนอกจากอาจารย์สิงห์เท่านะครับในการทำเพลงที่ต้องใช้ความหอยหาต้องใช้ความคิดถึงอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับครอบครัวกับพ่อกับแม่นะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะหรือคนอีสานนะหัวใจหลักที่อยากจะกลับบ้านนะหลักๆก็คือกลับไปกราบพ่อกับแม่ไปเยี่ยมมันเป็นความผูกพันแต่เด็กของคนอีสานเราเหนื่อยเราท้อเราก็อยากไปกราบให้กลับมาสู้งานมีกำลังแรงใจนะก็เลยได้มาทำเพลงนี้นะเอาแห้งมาขายรายได้ขั้นต่ำเมื่อยก็จำต้องทนยังต้องดิ้นรนให้อดทนรอลูกคืนมาถ้าให้ผมเลือกผมชอบท่อนนี้ครับอยากกลับไปกินข้าวห่วงผ้าเศร้าเทียงแรงน้ำกันสุมือแต่ตอนนี้ได้เว้าน้ำซื่อๆลูกก็มีแห้งหลายมันเป็นอาการที่แบบว่าอยากกลับไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อกับแม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกแต่ตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยที่เราอยู่ห่างกันแค่ได้คุยกันผ่านโทรศัพท์ลูกก็มีแรงละในการที่สู้งานต่อไปผมเลยชอบตอนนี้มากที่สุดครับอยากกลับไปกินข้าวห่วงผ้าเศร้าเทียงแรงน้ำกันสู่มือแต่ตอนนี้ได้เว้าน้ำซื่อลูกก็มีแห้งละกินอายของเพลงอ่ะมันเป็นอีสานแล้วก็พูดถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่ผมก็เอาดนตรีพื้นบ้านนะเสียงแคนเสียงพินคือให้มันได้กลิ่นความเป็นบ้านนอกแต่ก็มีดนตรีแบบสมัยใหม่แล้วก็ดนตรีผสมกึ่งเพื่อชีวิตด้วยมีเสียงสไลด์กีตาร์ล้อกันนะครับเล่นกันกับพินกับแคนอะไรอย่างนี้นะฝากผลงานเพลงใหม่นะครับของเน็กนฤพลเน็กยังไม่เคยร้องเพลงแนวนี้เป็นเพลงของตัวเองเน็กก็ตั้งใจทำแล้วก็ผมก็คิดว่าจัดกันเต็มเหมือนกันก็อยากฝากผลงานเพลงนี้นะครับอยากให้เข้าไปฟังกันเยอะๆผลงานเพลงนี้เนี่ยทุกคำมันถูกกันกองออกมาจากความรู้สึกจริงๆของคนไกลบ้านน่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนที่ได้ฟังครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จันลงใจให้กับทุกๆคนได้แบบหายคิดถึงพ่อหายคิดถึงแม่หรือฟังเพลงนี้อาจจะคิดถึงมากกว่าเดิมโทรหาพ่อโทรหาแม่เหมือนกับผลงานเพลงนี้นะครับผมอยากให้ฟังกันเยอะๆครับแต่ตอนนี้ได้เบาน้ำซึ้งลูกก็มีแห้งละอา